เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีสมาคมนักฟุตบอลอาชีพได้แล้วผมว่าน่าจะมีนะเพื่อแบบว่าปกป้องสิทธิประโยชน์ของนักฟุตบอลใช่นะฮะไม่งั้นก็ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ครับจบเล็กไปแล้วปุ๊บเนี่ยนักเตะไปฟ้องร้องผมคิดว่าเขาไม่น่าจะได้ก็ไม่มีองค์กรอะไรสนับสนุนใช่เขาไม่น่าจะได้เงินที่เขาควรจะได้แน่นอนนะครับฟังไปผมขนลุกไปดีนะผมไม่เป็นนักบอลไม่งั้นไม่อ้วนขนาดนี้ไงขอบคุณพี่เอกจริงๆขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะถ้ามีแข่งเดี๋ยวเราเจอกันเจอกันครับถ้าไม่มีแข่งก็เดี๋ยววันนี้ผมขอไปเที่ยวก่อนได้เดี๋ยวเพื่อนพาไปกินข้าวได้ครับผมอาจจะพาไปหากลุ่มแฟนบอลที่เขาเป็นแฟนบอลพันธุ์แท้ของจันทบุรี FC พรุ่งนี้พี่พรุ่งนี้ฮะถ้ามีนะครับถ้ามีแมตช์เตะนะฮะได้เลยได้เลยโอเคครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ TPL ครับช่วยกันหน่อยครับยังไงก็นักเตะไทยแล้วคนไทยเหมือนกันนะถึงแม้ว่าบอลไทยเราจะโดนเวียดนามแซงไปแล้วเพราะเราแซงเวียดนามสิเพราะอันดับโลกเราสูงกว่าใช่ครับเราต้อง200กว่าเวียดนามแค่100กว่าเองเอาเลยมากครับวันยู20กว่ายังแพ้ลาวได้เลยใช่เรารากฐานเห็นดีในประวัติศาสตร์ชุด16ปีก็ว่าไม่เท่าไหร่เพราะว่ายังวัดเลยไม่ได้พอมาชุด22นี่เอาแล้วใช่แล้วก็เอาครับท่านครับคุณวรวีครับก็ถ้ายังไงก็เกษียณได้แล้วถ้าเกษียณได้ก็ดีแต่ว่าก่อนเกษียณเนี่ยช่วยทำอะไรดีๆกับวงการไทยบอลฟุตบอลไทยสักหน่อยนึงช่วยทำอะไรดีๆกับวงการฟุตบอลไทยสักหน่อยนึงครับท่านครับคือผมเรียกท่านนี่แหละเพราะอยากให้ท่านช่วยครับจะโดนแบนไหมเนี่ยมีคนบอกกันว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งคุณโกรธกันไหนคุณไม่เข้าใจ Passion Never Reasons Passion Never Reasons